เป็นวัตถุประสงค์ที่เรียกความมุ่งหมายของใครบางที่ซ่อนอยู่ไม่ได้เปิดเผย คือปิดบังความมุ่งหมายปิดบังเป้าหมายแต่เราต้องยอมรับนะครับว่านักเรียนนักศึกษาเยาวชนเนี่ยเป็นคนที่มีอุดมการณ์เป็นคนที่บริสุทธิ์ผุดพองเป็นคนที่อยากจะเข้ามาเป็นผู้แก้ปัญหาชาติบ้านเมืองในภายภาคหน้าที่เรียนหนังสือมาทุกวันเนี่ยจึงเป็นคนดีที่สุดแต่เนื่องจากการปกครองเราเนี่ยมันไม่เป็นประชาธิปไตยเนื่องจากสิ่งต่างๆเนี่ยมันเปรียบเทียบกับต่างชาติแล้วที่ผมกล่าวตะกี้นะครับมันดูจะล้าหลังและดูว่าไม่เป็นธรรมจึงทำให้เกิดความคิดที่เรียกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงให้มันดีก็เลยไม่ได้ศึกษาหาความรู้อย่างละเอียดรอบด้านแล้วก็บ้านเมืองของเราเนี่ยก็มีแต่เรื่องน้ำเน่าทั้งนั้นไม่มีการสอนวิชาการเมืองสอนอบรมพระพุทธศาสนาหรือศาสนาต่างๆไม่เคยมีเลยทำให้สิ่งเหล่านี้ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยจึงมีบางส่วนนะครับที่ได้รับเอาแนวคิดนี้เข้าไปเป็นแนวคิดครั่งชาติอย่างที่คุณว่าก็ได้นะครับความจริงแล้วมันน่าจะเป็นแนวคิดรักชาตินี่คือสิ่งที่เราจะต้องเอาความจริงเรื่องของประชาธิปไตยการปกครองที่เป็นธรรมระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบที่ดีที่สุดก็คืออธิปไตยเป็นของปวงชนรวมความว่าทุกวันนี้ก็เพราะว่าไม่สอนการเมืองให้นักเรียนนักศึกษาหรือสอนแล้วก็สอนที่ผิดสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีหลักเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์แยกแยะสถานการณ์ปัจจุบันได้ออกหมดก็ไม่มีใครจะเดินขบวนหรอกครับและที่สำคัญที่สุดนะก็คือร่องก้าวรัชกาลที่5เนี่ยได้วางรากฐานในการสร้างประชาธิปไตยอย่างสันติมาตั้งแต่2435แล้วซึ่งเรื่องนี้ถูกตัดตอนไปเมื่อ2475ทำให้มาพูดกันแต่เรื่องรัฐธรรมนูญมาพูดแต่เรื่องการเลือกตั้งคณะราษฎรวันที่24 มิถุนายน 2475นี่คือสิ่งที่ผิดแล้วผิดมา90 ปีมันยังเกิดเหตุวันนี้ไงครับถ้าเรากลับไปสู่หลัง2475ไปถึง2435ตั้งแต่สถาปนารัฐแห่งชาติหรือ Nation State ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นประชาธิปไตยที่ยิ่งใหญ่กว่าญี่ปุ่นยิ่งใหญ่กว่าใครๆทั้งหมดนะเพราะปัญหานี้เรียกว่าแนวทางผิดมาครอบงำเลยสะดุดหยุดลงถึงบัดนี้เลยเกิดเหตุที่คุณว่าเนี่ยครับ